อิ่มง่ายสบายท้องกับซุปคิวพีสำหรับใครที่ต้องการเมนูย่อยง่ายอิ่มสบายท้องวันนี้เราขอแนะนำซุปฟักทองตำลึงหมูสับค่ะวิธีทำซุปฟักทองตำลึงหมูสับใส่หมูสับลงในภาชนะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนวดผสมให้เข้ากันแล้วนำไปปั้นให้เป็นก้อนกลมขนาดพอดีคำเตรียมไว้นำซุปฟักทองตราคิวพีเปิดฝาเล็กน้อยใส่ในไมโครเวฟ800วัตต์ 4-5 นาทีนำออกจากเตาไมโครเวฟคนซุปให้เข้ากันภายในซุปฟักทองจะมีแปะกล้วยเพื่อประโยชน์ต่อร่างกายและปราศจากวัตถุกันเสียจริงๆแล้วคุณผู้ชมสามารถรับประทานได้เลยแต่ถ้าใครอยากปรุงเพิ่มก็มาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเทใส่ภาชนะเสิร์ฟใส่หมูสับที่ปั้นเตรียมไว้และตำลึงอ่อนนำเข้าเตาไมโครเวฟอุ่นต่ออีก2นาทีนำออกจากเตาไมโครเวฟโรยหน้าด้วยพริกไทยป่นและกระเทียมเจียวตกแต่งด้วยช่อผักชีพร้อมรับประทานค่ะกับซุปฟักทองตำลึงหมูสับซึ่งซุปคิวพีถ้วยนี้อร่อยมีประโยชน์ลงตัวมากๆเลยแหละค่ะมีจำหน่ายในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ต